สวัสดีค่ะมาพบจันอีกแล้วนะคะกับเช้านี้ที่สดใสนะคะกับบรรยากาศคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ออกรับบิณฑบาตณถนนหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะในเช้าวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดในวันนี้นะวันนี้อาจจะแบบผิดเวลาหรือเปล่าผิดเวลาไปแค่ไม่กี่นาทีนะแต่ว่ามีคนมาตามแล้ว ก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะบรรยากาศวันนี้นะเช้าที่สดใสมากๆเลยท้องฟ้าแจ่มใสตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่6โมงเช้าเลยนะคะประมาณตี5:45นาทีประมาณนี้นะแต่ว่าหลายๆท่านแบบว่าเหมือนแบบวันนี้เช้าเร็วมากมีคนทักคอมเมนต์เข้ามาในมีคนทักจันเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะว่าเหมือนแบบเรามาสายยังไงก็ไม่รู้วันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดนะอีกสักครู่นึงนะคะพระสงฆ์ของเรานะคะก็จะได้เริ่มนะคะตั้งขบวนนะคะออกรับบิณฑบาตที่ในตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะตลาดที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ที่เป็นมาอย่างช้านานนะสำหรับท่านใดที่จะร่วมใส่บาตรออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะร่วมใส่บาตรได้ตามที่จันปักหมุดไปให้ในทั้งในหน้าไลน์แล้วก็ในคอมเมนต์เลยนะคะจัดปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมใส่บาตรออนไลน์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างวันนี้โอ้คนเยอะแต่เช้าเลยขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็คณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคะเดี๋ยวจันจะพาเดินไปดูกันว่ามีใครบ้างนี่ค่ะเช้าวันนี้นะคะก็บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะก็มาส่งมอบส่งกำลังใจนะคะส่งพลังดีๆนะคะในเช้านี้ให้กับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทีมแรกก็คือทีมสังกะรีของวัดเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวพอจะเดินไปแล้วเขาก็จะรีบแบบว่ารีบหนีหายสำหรับบุคคลกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่ทั้งอยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยนะคอยแบบว่าดูแลนะคะความเรียบร้อยที่วัดของเรานะคะดูแลช่วยเหลืออุปถัมภ์หลวงตานะนี่ค่ะก็จะเป็นน้องชายแท้ๆของแม่ชีเจิ้นอันนี้ต้องแบบว่าอนุโมทนาบุญกับทางครอบครัวเลยนะตอนนี้แม่ชีจงก็แม่ของแม่ชีเจิ้นนะคะก็ได้มาบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องชายและครอบครัวเนาะก็จะมีแม่ชีน้อยจันนี่ด้วยนะคะอันนี้พ่อแอลนะคะผู้ควบคุมสายการบินนะคะนี่แล้วก็นี่ช่างหยกนะคะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องช่างนะคะในวัดป่าบ่อน้ำพริ้งของเรานะคะชื่อว่าอู่บรรลัยยนต์นะจันแบบว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปทำเลยเดียวเป็นแค่เพียงชื่อนะแต่ว่าคุณภาพงานนี้ต้องบอกว่าเป็นเลิศมากๆเลยนะเลิศมากๆนี่ค่ะตอนนี้พระสงฆ์ของเราก็ได้เริ่มขบวนไปแล้วนะคะมาทักทายญาติธรรมที่เข้ากันมาติดตามกันก่อนนะท่านใดที่บางทีจันอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะจันต้องขออภัยด้วยนะคะก็พยายามที่จะอ่านไล่อ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่จันเห็นนะแต่ว่าบางทีบางคอมเมนต์เนี่ยไม่ขึ้นจริงๆนะคะจันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีพี่เจียมรัตน์นะคะคุณสมชัยคุณเมธินีพันธ์พิบูลใส่บาตรก่อนใครเพื่อนหรือว่าอาจจะมีก่อนหน้านั้นมาแล้วฉันต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะใส่บาตร100บาทคุณสุเนศชูคันหอมนะคะคุณเจียมรัศศรีทานอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะคุณพี่พลชัยกาลินมาแล้วนะคะอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะไปก็เป็นภาพบรรยากาศประจำเนาะภาพคณะพระสงฆ์ของเรานะคะหมู่ใหญ่เป็นภาพที่หลายๆคนก็ทึ่งนะแล้วก็รู้สึกมหัศจรรย์มากเลยกับภาพเห็นว่าบางคนเนี่ยถึงกับแบบว่าจอดถ่ายรูปนะคะแบบบางคนถึงแบบว่าพอเห็นภาพนี้แล้วแบบเฮ้ยทำไมแบบมีพระสงฆ์มากมายขนาดนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะก็ที่นี่นะคะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ยินดีต้อนรับให้ทุกท่านนะคะมา
หาคำตอบนะคะว่าทำไมถึงมีพระสงฆ์มากมายมีแม่ชีมากมายนะคะที่เข้ามาบวชอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพยินนะแม่ชีตอนนี้ของเราก็มีจำนวนประมาณ80กว่ารูปแล้วนะคะแล้วก็คณะพระสงฆ์ของเราก็50ถึง60รูปแล้วนะคะนี่คือความเจริญงอกงามของพระศาสนานะคะที่เราได้ช่วยกันสืบเราได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยกันสืบทอดนะคะวันนี้นะจะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่มากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพยินด้วยนะคะสวัสดีคุณสมจิตนะคะคุณสริตาบัวสินนะคะอ๋อแล้วบรรยากาศไลฟ์สดเมื่อเช้านี้ตอน 4:00 นะคะสนทนาธรรมโดยครูบาจ๊อบต้องขออภัยญาติธรรมทุกท่านนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ Wi-Fi หลุดก็เลยแบบว่าประมาณ 4:44 นาทีนะคะ45นาทีนะคะก็สัญญาณภาพได้ขาดหายไปนะคะก็ต้องขออภัยญาติธรรมทุกท่านด้วยนะคะคุณสุมนทาอนุโมทนาบุญนะคะคุณ MD อนุโมทนานะคะคุณยุภาคุณจันทวีคุณพี่พยาพาเพลินมาแล้วนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่ผลด้วยนะคะคุณผลกันแก้มใช่ไหมถ้าอาจารย์อ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณเจริญรัตน์เจริญลาดนะคะอนุโมทนาบุญนะคะคุณทิพย์สมรลำคุณจันทวีร่วมทำบุญใส่บาตรเช้านี้100บาทอนุโมทนาบุญนะคะคุณสุริยาทิตฐานอนุโมทนาบุญนะคะคุณดาวนี่พิงโกอนุโมทนาบุญค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะได้ทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปนะคะขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันในทุกๆเช้าเนาะเราก็จะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะสวัสดีครับน้องพอดใส่แล้วเรียบร้อยโอ้โหคือสายหมดให้พ่อครับให้พ่อให้พ่อถุยพ่อถุยพ่อถุยนี่ค่ะก็จำนวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเนาะก็เป็นภาพที่หลวงตานะคะชื่นใจนะคะที่แบบว่าหลวงตาจะพูดว่ามีกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาศึกษาเข้ามาฝึกจิตฝึกใจนะคะจิตขัดใจฝืนใจตนเองนะคะก็คือต้องมาหาคำตอบแล้วว่าทำไมที่นี่นะคะถึงมีพระสงฆ์มากมายขนาดนี้เนาะเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าดีกีไม่ธรรมดานะคะบางท่านเนี่ยเป็นอาชีพแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหมอตำรวจที่นี่นะคะคุณครูที่นี่นะคะแล้วก็นักบินก็มีที่นี่นะคะเป็นวิศวกรก็มีนะคะคือหลากหลายอาชีพเลยนะคะซึ่งแบบว่าตอนที่ท่านอยู่ที่ตอนที่ท่านยังไม่ได้เข้ามาบวชนะคะเป็นสมณะเนี่ยก็มีหน้าที่การงานแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีครอบครัวมีความสมบูรณ์ที่พร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำไมวันนี้หลายๆคนหลายๆท่านนะถึงได้เสียสละนะคะนี่จันต้องรีวิวพี่น็อตก่อนพี่น็อตเนี่ยจะบอกว่าก่อนที่จะมาเนี่ยพี่น็อตเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์อะไรนะพี่น็อตคัสตอมใช่ไหมเอ้ยซูดคัสตอมที่แบบว่าในจังหวัดขอนแก่นเลยนะเป็นเจ้าของกิจการที่แบบว่าไม่ธรรมดานะบุคคลคนนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วเดี๋ยวต้องมาถามว่าทำไมถึงตัดสินใจนะมาแบบว่ามาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพินคือต้องบอกว่าครอบครัวเนี้ยต้องขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวนี้ด้วยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแม่ชีน้อยมีนาชีน้อยวีว่านะคะแล้วภรรยาเนี่ยก็คือเป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลสาวแสนสวยนะน้องแก้วนะคะก็คือแบบว่าเสียสละทั้งครอบครัวเลยมาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพินนะคือแบบว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่น่ามาหาคำตอบมากๆเลยนะว่าทำไมวันนี้คือพี่น็อตก็ยังถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะแบบว่าทั้งครอบครัวก็คือยังแบบว่ายังได้แบบว่าอยู่โลกข้างนอกได้อย่างสนุกสนานเลยนะใช้ชีวิตที่แบบว่าแต่วันนี้ทำไมถึงหันกลับมาที่นี่นะคะมีอะไรนะคะที่นี่มีอะไรเป็นคำตอบที่ทุกเป็นปัญหาที่ทุกท่านต้องมาคำตอบด้วยตนท่านเองนะคะว่าที่นี่เรามีอะไรดีเหมือนมีความลับยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่มีความลับนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณปุรีคนหัวใจสิงห์นะคะคุณบวรเลพลนะคะร่วมทำบุญตักบาตรเช้านี้100บาทค่ะอนุโมทนาบุญนะคะคุณดาวนี่พิงโกคุณหลั่นกันนิกากลางน้อมกราบสาธุอนุโมทนาบุญนะคะคุณปิ้งไทยอนุโมทนาบุญนะคะคุณพี่พลชัยกาลินใส่บาตร200บาทอนุโมทนาบุญนะคะคุณนุชรี
ใส่บาท100ค่ะแม่ชีอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะจันก็ได้ไปตลาดมานะไปตั้งแต่ประมาณก่อน10โมงเช้าจันกลับมาถึงวัดประมาณ6โมงเย็นกว่าจะทำนู่นทำนี้เสร็จจันขึ้นไปไลฟ์สดนะคะตอน6โมง55นาทีไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะคือว่าครูบาทุยรออยู่ด้านบนศาลานะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะก็คือบางทีบางท่านนะคะโทรเข้ามาหาจันหรือว่าส่งข้อความเข้ามาหาจันจันอาจจะไม่ได้ตอบในทันทีจันต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ไปทำอะไรบ้างเมื่อวานนี้นะจันไปซื้อกับข้าวนะคะอาหารนะคะที่เข้าสต็อกโรงครัวของวัดป่าวันน้ำพิงของเราเนาะก็เมื่อวานนี้ค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายนะที่จันรวบรวมไปประมาณนี้จันจ่ายอะไรไปบ้างนะคะประมาณ 70,000 กว่าบาทนะคะก็คือแบบว่าวันนี้นะคะเราดูแลหลายๆอย่างเลยเมื่อวานนี้ได้ไปซื้อพัดลมให้หลวงตาเพิ่มเติมด้วยนะคะที่กุฏิหลวงตาเพื่อที่ว่าอำนวยความสะดวกให้กับญาติธรรมที่เดินทางเข้ามากราบหลวงตาเนาะแล้วก็พระอาคันตุกะต่างๆนะที่เดินทางเข้ามากราบหลวงตานะคะเราก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของพัดลมเมื่อวานนี้จันก็ไปซื้อพัดลมให้ด้วยนะคะทั้งหมด4ตัวนะคะพัดลมเพดานนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะโอ้เมื่อวานนี้หลายรายการมากเลยแล้วก็ได้เนื่องจากว่านะคะพระสงฆ์ของเรามีจำนวนเพิ่มขึ้นเนาะอาสนะต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมจัดเพิ่มให้ด้วยนะคะก็เช้านี้ถือโอกาสบอกบุญเลยนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมบุญเข้ามานะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันเข้ามาได้นะเพราะว่าจันก็ได้ไปซื้อกระโถนใหม่นะคะคือเสนาสนะที่ท่านต้องใช้นะคะที่ท่านต้องใช้เลยนะคะพวกกระโถนเอ่ยเสื่อเอ่ยที่เอามาปูที่ในศาลานะคะก็จัดชุดใหม่ให้เลยท่านใดที่แบบมีความประสงค์ที่จะร่วมนะก็คนละเล็กคนละน้อยได้เลยนะคะด้วยความยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายนะคะที่เมตตากับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพยินด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลายรายการมากๆซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็จะเป็นพวกปานะต่างๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเพื่อนกับจันใน Facebook ก็จะเห็นนะว่าจันไปซื้อกับข้าวรถเนี่ยเป็นรถ2แถวนะคะแทบจะไม่พอแล้วตอนนี้ต้องต่อพ่วงท้ายหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือของข้างในคนนั่งซ้อนไปด้วยนะคะด้านข้างก็เต็มค่ะไม่มีที่วางขากันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็กลับมาค่อนข้างที่จะเย็นกับค่ำเลยทีเดียวนะคะก็ยินดีค่ะยินดีทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความยินดีนะคะได้ดูแลครอบครัวเพราะว่าบ้านเรานะครอบครัวของเรานะเป็นครอบครัวที่ครอบครัวใหญ่เนาะครอบครัวใหญ่มากๆเลยนะคะก็วันนี้เพราะว่าที่นี่เป็นครอบครัวนะแต่คำว่าครอบครัวอย่างที่จันได้พูดไปแล้วนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแบบว่ามีครอบครัวที่นี่ไม่ใช่นะเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงแต่ว่าครอบครัวในที่นี้หมายความว่าบ้านหลังเนี้ยเราจะทำยังไงล่ะให้บ้านหลังสุดท้ายของเราเนี้ยคือแบบว่ามาพบกับความสุขนะคะมาพบกับความสงบนะที่ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงประกาศสั่งสอนนะคะดำเนินตามแนวทางที่หลวงตานะคะได้ตั้งปณิธานไว้นะคะจะดีแค่ไหนที่แบบว่าเวลาเราเห็นภาพหลวงตากับคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่เนาะเราก็คือเหมือนแบบพ่อดูแลลูกอย่างที่จันเคยเล่าค้างไว้ตอนนั้นนึกขึ้นได้มาแล้วนะคะตอนนั้นนะจันจะเล่าเรื่องครูบาทุยให้ฟังก็คือวันนั้นน่ะก็จันนะคะได้มีโอกาสไปไลฟ์สดตอนช่วงเช้าเนาะจันก็ได้แบบได้ยินที่หลวงตานะคะได้สนทนากับครูบาทุยแล้วก็พระอีกหลายๆรูปนะคะในวันนั้นนะคะก็สอนว่าวันนี้ให้นะคะครูบาทุยนะคะดูแลน้องๆนะคะคือน้องๆที่หมายถึงนี่คือแบบว่าคณะพระสงฆ์นะคะที่แบบว่าอยู่ในความดูแลนะคือแบบจะทำอะไรก็ได้เราเป็นพี่นะคะคือพ่อสอนลูกนะแล้วลูกก็มาสอนน้องๆต่อนะคะคือจะทำยังไงก็ได้ให้น้องๆนะคะกินอิ่มที่สุดนอนหลับที่สุดนะคะคือแบบให้เขาได้รับความสะดวกสบายใจที่สุดนะคะซึ่งแบบว่าเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะคือแบบวันนั้นเป็นวันที่แบบว่าจันเนี่ยคือเห็นแล้วเนี่ยคือแบบเห็นทั้งความเมตตาของหลวงตานะแล้วก็หลวงตายังได้แบบว่าสอนนะคะพวกเราทุกคนนะคะแบบว่าให้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะคือแบบให้เมตตาให้เอื้ออารีนะคะให้เอื้ออาทรนะคะมีน้ำใจนะคะในหมู่คณะนะคะคืออันนี้เป็นแบบว่าอย่างที่หลวงตานะคะอย่างที่จันได้พูดไปเสมอๆนะว่ามากกว่าพูดให้ฟังก็คือท่านทำให้เห็นจริงๆนะคะสิ่งที่หลวงตาทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมายขนาดไหนหลายๆท่านหลายๆคนนะทราบซึ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็รับรู้ได้อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่ท่านทำลงไปนะคะนี่จะเป็นภาพคณะสงฆ์มูใหญ่นะคะออกรับบิณฑบาตหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กเป็นประจำเลยนะคะภาพนี้นะคะภาพแห่งความยิ่งใหญ่นะคะอลังการนะจันใช้คำว่ายิ่งใหญ่อลังการเนาะไม่ได้แบบว่ามาแบบว่าโหยตัวเองยิ่งใหญ่นะไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นภาพของความเจริญของพระศาสนาที่ก็
ใส่ไม่ทันคุณแม่ใส่อยู่สบายอ๋ออนุโมทนาบุญนะคะนี่ค่ะก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เป็นคนที่มาตลาดนะได้แบบว่ามาใส่บาตรก็นะด้วยความแบบว่าเห็นภาพนี้มันต้องเป็นแบบว่าคือจันน่ะเคยทำงานที่ในเมืองมาก่อนจันไม่เคยมีโอกาสได้เห็นภาพคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ขนาดนี้เลยต้องบอกไว้ก่อนแต่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคือเห็นพระอาจจะแบบรูปหนึ่งสองรูปสามรูปนะคะที่เดินแบบว่าใส่บาตรกันนะคะแต่เนี้ยคือมันเป็นเหมือนว่านิสัยคนไทยเนาะที่เห็นภาพของคณะพระสงฆ์มูใหญ่ขนาดนี้เราต้องแบบเหมือนตื่นเต้นกระตือรือร้นที่จะต้องทำอะไรสักอย่างนะนั่นก็คือใส่บาตรนั่นเองนะในตอนเช้านะใครเห็นจันก็เชื่อว่าเขาบอกว่าพระสงฆ์เขาบอกว่าไม่มีใครบอกแม่ชีเจิ้นนะคะบอกว่าพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีทั้งปวงนะวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนนะต้องการที่จะแบบว่ามีความดีนะไว้เป็นที่เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจของตัวเองนะคะก็วันนี้นะคะทำความดีง่ายๆเลยนะคะก็แค่วันนี้เรารักษาใจตัวเองเขาบอกว่าแค่เรารักษาใจตัวเองไม่ให้ทุกข์เนี่ยคือได้เป็นศีลแล้วนะคะก็วันนี้สำหรับท่านใดที่แบบว่าลองมาแค่แบบว่าทำให้ตัวเองไม่มีความทุกข์นะคะเป็นอิสระจากความทุกข์นะคะง่ายๆก่อนนะคะเริ่มต้นง่ายๆหลวงตาจะสอนว่าอานาปานสติมีสติแนบติดอยู่กับลมหายใจคำนี้มันเป็นคำที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเหมือนกันฮะอยู่ที่ท่านที่จะลงมือทำนะคะวันนี้ทำง่ายๆเลยเหมือนกับที่จันชอบพูดเสมอๆว่ามันเป็นข้อสอบที่หลวงตาได้มาถูกเฉลยแล้วหลวงตามาเฉลยแล้วนะคะที่แบบมันง่ายจนยากที่จะหลายๆคนที่จะเข้าใจนะเพราะเหมือนกับว่าหลายๆคนเนี่ยยังไปหาเหตุหาผลนะคะหาว่ามันความเป็นมามันเป็นยังไงนะต้นตอนมาจากที่ไหนนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นปลายทางแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าเชื่อความคิดตัวเองนะคะเชื่อความคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเชื่อความคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะนี่แหละหลวงตาจะพูดเสมอว่าอุปสรรคในชีวิตก็คือความคิดของเราเองนะคะแล้วก็มารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองเช่นเดียวกันนะวันนี้อยากจะฝากให้ทุกท่านนะรับคำนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณสังคมด้วยนะคะสังคมเดชานะคะอนุโมทนาบุญนะคะพี่พรทิพย์มาแล้วพี่ทิพย์สวัสดีค่ะพี่ทิพย์เป็น FC นะคะจากจังหวัดอุดรราชธานีจันขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเลยนะคะที่แบบว่าเข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะจันทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณพี่ทิพย์มากๆเลยแล้วเดี๋ยวมาที่วัดนะคะจันจะดูแลพี่ทิพย์เป็นอย่างดีเลยขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเลยสวัสดีค่ะแม่ชีจันร่วมตักบาตร100บาทรออยู่ค่ะนึกว่าไม่มารู้สึกว่าจะสายกว่าทุกวันจริงๆค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยใช่แล้วค่ะพี่ทิพย์จันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามาสายเพราะว่ามันแบบว่ามันสว่างเร็วมากมีคนทักจันเข้ามาว่าเหมือนแบบว่าวันนี้ไม่มาหรออะไรอย่างเงี้ยคือผิดเวลาไป5นาทีไม่ได้เลยจันต้องขอบพระคุณนะคะผู้ที่แบบว่ามาติดตามรออยู่นะคือแบบขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่แบบว่าคอยมาส่งกำลังใจให้กับพวกเรานะคะคอยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ภาพนี้มันเป็นภาพที่จันต้องบอกว่าถ้าจันเห็นเองอ่ะสมมติว่าจันกำลังมีความทุกข์กายทุกข์ใจหรือว่าเศร้าใจอยู่นะคะจันได้เห็นภาพนี้แล้วมันเป็นภาพที่แบบว่าทำให้เรายิ้มได้นะคะวันนี้แค่การให้รอยยิ้มนี่แหละอันดับแรกให้รอยยิ้มนะคะให้กันแค่เพียงเล็กน้อยเท่านี้มันเป็นบุญที่สร้างได้ง่ายๆมากๆเลยนะให้ความดีใจกับเขานะคะให้รอยยิ้มกว่าเขานะคะทำให้เขาเนี่ยคลายความทุกข์ลงได้เนาะนี่ภาพแบบว่าคนที่มาตลาดนะเขาเห็นเขาก็แบบว่าปลื้มใจเห็นนะคะเขาก็แบบว่าอนุโมทนาบุญกับคณะพระสงฆ์ของเราด้วยเนาะเมื่อกี้พูดถึงไปไหนพูดถึงไหนแล้วแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณพี่พงศรันวังพับนะคะร่วมทำบุญ100บาทอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณประยูนด้วยนะคะคุณกวีธุลีดินอนุโมทนาสาธุนะคะคุณรูปไม่หล่อนะคะอนุโมทนาบุญนะคะคุณเพชรดาเหลือกคำไหลอนุโมทนาบุญนะคะคุณสุนทรสุรเสียงอนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนานะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ภาพเนี้ยเมื่อวานนี้จันต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่คำเงินแล้วก็พี่เบียงดาราด้วยนะคะเอาผลไม้มาถวายให้คณะพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพิน1คันรถนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ญาติธรรมจากจังหวัดจันทบุรีเนาะเอามังคุดเงาะนะคะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่เมื่อวานนี้พี่น็อตได้แชร์ลงเข้าไปในเพจนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่มาจากจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะสองกรุ๊ปตอนแรกตอนคิดว่าเป็นกรุ๊ปเดียวกันทั้งหมด2กรุ๊ปนะคะที่มาก็เห็นไหมคะว่าการ
หุ้ยสำลักการที่เราได้กดเผยแพร่กดแชร์ออกไปเนี่ยมันทำให้นะคะถ่ายหลายท่านนะคะเข้ามาโดยที่ตรงนี้จันคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะจันนะคะเป็นบุคคลหนึ่งนะจันเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้ประโยชน์จากการไลฟ์สดของหลวงตานะคะคือจันไม่รู้จักหลวงตามาก่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยฟังช่วงนึงอ่ะคือจันไม่เล่นโซเชียลเลยไม่เล่นโทรศัพท์ไม่สับโทรศัพท์เลยนะแล้วแฟนจันเนี่ยก็เอามาให้จันดูนะคะในตอนนั้นอดีตแฟนนะคะก็คือเอามาให้จันดูว่าเนี่ยเสียงหัวเราะของหลวงตาบอกว่าต้องฟังนะต้องฟังให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็เอามาให้จันฟังนะคะก็คือวันนั้นจันต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะเป็นอะไรที่แบบว่าพอจันได้ยินเสียงหัวเราะของหลวงตาเนี่ยไม่รู้นะคะมันเป็นเสียงเขาเรียกเสียงธรรมเหรอจันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงนะมันเป็นเสียงหัวเราะที่ทำไมพระหลวงตาเนี่ยทำไมพระองค์เนี้ยทำไมเสียงหัวเราะของท่านเนี่ยมีเมตตาจังเลยนะคะทำไมดูมีความสุขจังเลยทำไมเหมือนแบบว่าไม่มีความทุกข์อะไรเลยเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่กลัวอะไรเลยนะคะแบบอาถรรพ์ในเสียงหัวเราะนี้มากคือเป็นอะไรที่แบบว่าจันก็แบบว่าพอฟังท่านแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติยินดีนะคะวันนั้นนะคือจันแค่ฟังรู้สึกว่าจันแค่ฟังแค่ไม่กี่วันเองนะจันทักหลวงตาเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นหลวงตาจะเดินทางไปเหมือนแบบว่าเดินทางธรรมสัญจรเหมือนกันนะคะตอนนั้นจันไปหาหลวงตาที่รู้สึกว่าจังหวัดอุดรหรือกาฬสินธุ์จันไม่มั่นใจนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ขับรถไปนะคะทักเข้าไปหรือทักเข้าหาหลวงตาเข้าไปในเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ถามหลวงตาว่าจันจะเข้าไปกราบหลวงตาได้ไหมหลวงตาบอกว่าได้คือแล้ววันนั้นถามว่าอะไรอีกอ๋อจันบอกว่าหลวงตาคะแต่ว่าจันไม่รู้จักใครเลยนะคะไม่รู้จักแม้กระทั่งหลวงตาด้วยไม่รู้จักใครเลยแม้แต่คนเดียวที่วัดนี้หลวงตาพูดกลับมากับจันว่ามึงไม่ต้องรู้จักใครเลยนะคะรู้จักแค่กูคนเดียวก็พอโอ้โหจันก็ขับรถไปหาหลวงตาโดยทันทีหลวงตาแบบว่าตอนนั้นหลวงตายังแชร์โลเคชั่นแบบว่าไม่เป็นเลยให้เขาแชร์ส่งโลเคชั่นมาให้จันนะถามว่าจันจะไปได้ไหมในวันนั้นนะจันบอกได้คำเดียวว่าคือถ้าจันจะไปแล้วเนี่ยไม่ว่าหลวงตาจะอยู่ที่ไหนจันก็จะไปให้ถึงนะคะขอให้ประเทศไทยนี้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในวันนั้นนะจันก็ไปนะคะไปแบบว่าเดินทางไปทันทีเลยนะไปกราบหลวงตาถามว่าได้คุยอะไรกับหลวงตาบ้างไม่ได้คุยนะคะในวันแรกจันไปก็ได้แต่ไปยิ้มแล้วก็นั่งฟังท่านหัวเราะเฉยๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีคุยกับแฟนจันบ้างเล็กน้อยแต่ตัวกับตัวจันเนี่ยจันไม่ได้คุยอะไรกับหลวงตาเลยไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆจริงๆนะคะแล้วก็ตอนคืนก็จะมีไลฟ์สดนะคะช่วงเวลาทุ่มนึงนะคะที่หลวงตาไลฟ์สดในตอนนั้นจันก็ไปนั่งฟังไลฟ์สดซึ่งจันก็จะไปเจอพี่น็อตกับวีว่าในตอนนั้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่รู้จักใครไงไม่รู้จักใครเลยนะคะก็แบบเป็นภาพบรรยากาศแบบว่าแห่งความประทับใจแล้วความทรงจำเนาะหลวงตาเป็นคนที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจันไม่เคยเห็นอะไรที่แบบว่าท่านเรียบง่ายแล้วก็เมตตาให้กับผู้คนได้มากมายขนาดนี้นะคะไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลแบบไหนนะจะเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายนะหลวงตาไม่เคยแบบว่าดีก็ดีนะคะร้ายก็ดี คือจันไม่เคยเห็นพระแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะวันนั้นที่จันไปนะคะแบบนั่งกินข้าวกลางทุ่งนากลางเต็นท์บ้านของพี่เปี้ยวแม่ชีเงินนะคะที่มาบวชที่นี่นะคะก็วันนั้นยังไม่ได้บวชนะที่จันไปเจอท่านครั้งแรกนะคะแต่เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหยทำไมหลายๆคนหลายๆท่านที่มาถึงแบบยกครอบครัวมาเลยนะคะคือต้องบอกแบบนั้นต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากยิ่งมากๆเลยนะคะที่จะพาครอบครัวเข้ามานะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพี่เปี้ยวเองก็ไม่ว่าจะแม่เงินนะคะเปี้ยวนะคะพี่ไมกี้นะคะเบย่าออร่านะคือแบบว่าเราก็ยังมีพี่สาวของลูกสาวของแม่เงิน2ท่านนะคะคือพี่นุชนะคะแล้วก็แม่ชีน้อยมีนากับเค้าเอ้ยไม่ใช่แม่ชีน้อยข้าวหอมกับใบบัวนะคะคือแบบว่าเนี่ยคือแบบโหครอบครัวนี้เป็นครอบครัวอะไรที่ทำให้เราได้เห็นพลังอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของแม่ชีเงินเปี้ยวนะคะพี่นุชแล้วก็แม่ชีน้อยด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจันก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะเราก็แบบว่าคือไม่ได้คาดฝันนะคะไม่ได้คาดหวังนะคะที่จะแบบว่ามีวันนี้นะก็แบบโหเป็นอะไรที่แบบว่าเรายิ่งได้มาช่วยนะคะได้มาทำหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาศาสนาได้มีส่วนร่วมในการที่ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพที่มันอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆเลยเป็นหน้าคือจันปลื้มใจทุกวันนะคะจันยินดีทุกวันนะคะเมื่อเช้าครูบาฉ่ายถามจันในรถว่ามาไลฟ์สดทุกวันแบบนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครูบาเนี่ยมาบิณฑบาตเนี่ยตื่นเต้นทุกวันเลยนะอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเรามีความรู้สึกยังไงคือจันก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็แบบคือปลื้มทุกครั้งที่จะได้มาพูดได้มาคุยนะคะกับทุกท่านนะคะเพราะวันนี้แบบมันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมันได้เห็นการพัฒนาคือแบบว่า
แค่ตอนแรกเนี่ยผู้เข้าชมอาจจะแบบว่าไม่มากขนาดนี้นะคะแต่ว่าคือสำหรับจันแล้วคนมากหรือคนน้อยจันก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะที่แบบว่าหลายๆท่านหลายๆคนนะคะได้เข้ามาติดตามนะคะก็วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่จะทำหน้าที่เผยแผ่ตรงนี้ต่อไปนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะคือท่านทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราก็เป็นกำลังใจให้กับพวกท่านซึ่งเราเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะคุณธนทรสุรเสียงนะคะอนุโมทนาบุญนะคะคุณสยามโวหารอนุโมทนาบุญค่ะคุณรณรงค์ทรัพย์พันธ์อนุโมทนานะคะคุณกฤษณาเสรีวงศ์สวัสดีค่ะแม่ซีจ้านสวัสดีค่ะคุณปอนปานิสานะคะคุณภาวนาสุภาพรมวัดดีเช้าวันพระค่ะแม่ซีจ้านร่วมทำบุญใส่บาตร100บาทอนุโมทนาบุญจากนครราชสีมาอ๋อวันนี้เป็นวันพระนะคะจะลืมไปเลยว่าวันนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายนี้นะคะบ่ายวันนี้ก็จะมีพระสวดปาติโมกข์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาทำการไลฟ์สดพระสวดปาติโมกข์ด้วยเนาะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าก็น่าจะมีน้อยครั้งนะคะน้อยคนที่จะได้เห็นเพราะคืออันนี้จันดักดูจากตัวจันนะเพราะจันไม่ได้เคยเห็นแล้วจันก็ไม่รู้จักเลยว่าแบบนี้เขาเรียกว่าพิธีอะไรนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการทำอะไรนะของคณะพระสงฆ์เนาะแต่คือได้มาเห็นภาพที่นี่เป็นภาพที่แบบว่าจันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าจันน่ะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดคณะพระสงฆ์เพราะจันต้องมาไลฟ์สดถูกไหมคะจันก็จะได้ยินพระสงฆ์เวลาเขาคุยกันจันเคยไปแอบฟังนะไม่ได้แอบฟังหรอกมันได้ยินว่าแบบว่าคือท่านน่ะแบบสนทนาเรื่องอะไรกันนะคะก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าจันแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยท่านคุยกันเรื่องแบบว่าสวดปาติโมกข์มันก็จะมีคำแบบเหมือนคำภาษามคธหรอเขาเรียกกันอันนี้จันไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกเป็นภาษาอะไรแล้วก็เขาก็จะมาคุยกันว่ามันจะต้องออกเสียงแบบนี้ทำนองแบบนี้แบบนี้ผิดนะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคือเหมือนแบบมาช่วยกันติวเลยมาเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบน่ารักมากๆเลยคือจันเห็นแล้วแบบปลื้มใจมากๆเลยที่แบบว่าคือท่านทำหน้าที่ของท่านได้แบบอย่างดีเพื่อที่จะมาทำหน้าที่สานต่อตรงนี้นะคะคือแบบคือจันก็เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหปลื้มใจมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนมาเห็นท่านแบบสอนกันต้องแบบนั้นแบบนี้อ่านแบบนี้คำมันก็จะเป็นคำที่มันอ่านยากๆจันฟังจันจำไม่ได้ว่าท่านพูดเป็นแบบคำว่าอะไรนะคะในภาษาที่ท่านต้องสวดกันนะคะก็แต่คือรู้อย่างนึงก็คือว่าคือท่านแบบว่ามาช่วยกันสอนช่วยกันบอกช่วยกันทำช่วยที่แบบมาเกื้อกูลกันให้น้ำใจซึ่งกันและกันมันเป็นภาพที่แบบว่าจันแบบจันยินดีมากๆเลยนะคะยินดีเราก็ปลื้มใจมากๆเลยกับภาพที่เห็นนะก็อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะว่าสิ่งที่จันได้เห็นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีแต่ความรักและความเมตตานะคะให้กันจริงๆนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมาศึกษานะคะที่วัดป่าบ่อน้ำพยินนะว่าเรามีเรื่องราวอะไรที่น่าที่จะค้นหาบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าวัดป่าบ่อน้ำพยินยินดีต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านเลยนะคะจันพูดเสมอนะคะว่าหลวงตาจะพูดบอกว่าหลวงตาเนี่ยมีชีวิตเนื่องด้วยอยู่เนื่องด้วยจากผู้อื่นนะคะหลวงตาเป็นหนี้บุญคุณนะคะญาติธรรมทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นหนี้ไม่ใช่ว่าพวกท่านเป็นหนี้บุญทุนของหลวงตานะคะก็วันนี้ชีวิตของหลวงตาที่เนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นแล้วเนี่ยยังเนื่องด้วยชีวิตของพวกเราอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตเลยนะคะวันนี้ท่านที่ได้ทำบุญนะคะได้ร่วมปัจจัยหรือว่าร่วมอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ามากับทางวัดป่าบ่อน้ำพยินนะพวกเรานะคะขอนอบน้อมสำนึกนะคะในแบบว่าในความเมตตาที่ท่านในความเมตตาในความศรัทธาที่ท่านทั้งหลายนะคะมีต่อองค์หลวงตาแล้วก็ยังประโยชน์ให้หลวงตาแล้วนะยังประโยชน์ให้กับพวกเราด้วยนะคะจันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วยธรรมของหลวงตานะคะไม่รู้ว่าจะหาคำพูดใดมาบอกคำว่าขอบคุณเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ไปได้กว่านี้อีกแล้วเนาะแต่ว่าก็ขอบคุณในทุกวันค่ะจันขอบคุณในทุกๆวันนะคะที่แบบว่าท่านเมตตาพวกเรานะคะที่แบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวปลาอาหารที่ท่านส่งมานะคะที่ท่านได้ออกที่จันได้ไปดูแลด้วยนะคะก็ทุกอย่างนะคะเนื่องด้วยจากท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมปัจจัยกันมานั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าเป็นของชิ้นไหนที่ได้ส่งเข้ามาเข้าครัวเองนะคะหรือว่าส่งมาถวายครูบาอาจารย์เองหรือว่าส่งมาถวายคณะพระสงฆ์นะคะมันเป็นของที่ประณีตมากๆเป็นของที่ดีที่สุดนะคะที่ท่านได้เลือกสรรได้เลือกเฟ้นได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วมาให้พวกเราอ่ะบางอย่างบางสิ่งนะเรายังแบบไม่ได้ใช้ของดีขนาดนี้เลยนะคะต้องแบบคือเนี่ยเป็นสิ่งที่จันได้เห็นว่าโหน้ำใจนะคะที่มันมากมายมหาศาลขนาดนี้คือแบบว่าต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านจริงๆนะคะกราบขออนุโมทนาบุญคือก็ต้องบอกพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพยินขอนอบน้อมสำนึกนะคะขอบคุณในความเมตตาของท่านทั้งหลายด้วยธรรมของหลวงตานะคะ
แล้วก็ยังไม่พอนะพี่ที่พี่ใหม่นะคะเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะก็ส่งชุดแม่ชีมาให้จันเพิ่มอีกนะวันนี้แจ้งจันแจ้งตัวเลขจันมาแล้วอีกประมาณถ้าจันจำไม่ผิดน่าจะอีกประมาณ 3-40 ชุดนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นรายการมาให้จันต้องขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็บางท่านบางคนนะก็มีส่งชุดแม่ชีมาให้นะคะแบบปะปายนะคะก็แบบว่าบางคน2ชุด3ชุดนะคะส่งมาให้กับแม่ชีเจิ้นนะจันเห็นแล้วเนี่ยจันก็คือก็ขอบพระคุณนะคะเป็นตัวแทนของวัดป่าบ่อน้ำเป็นขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่แบบว่าส่งเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มต่างๆเข้ามานะเราก็แบบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะทำบุญกับหลวงตานะจันจะบอกว่ามันได้อานิสงส์มากมายมหาศาลแค่ไหนนะคะหลวงตานะทั้งสร้างสาธารณประโยชน์ทั้งช่วยเหลือคนเด็กเด็กเอ่ยคนพิการเอ่ยผู้ป่วยต่างๆเอ่ยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะที่ท่านกำลังสร้างดำเนินการสร้างหลายๆวัดเลยนะคะไม่ใช่ว่าแค่วัดป่าวน้ำพระอินทร์ที่เดียวนะบวชพระก็เหมือนกันไม่ใช่แค่วัดป่าวน้ำพระอินทร์ที่เดียวนะไม่ว่าแบบว่าท่านใดที่เดือดร้อนนะคะที่หลวงตาได้รับรู้รับทราบนะหลวงตาก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะหลวงตาก็เมตตาคือแบบสนับสนุนทุกอย่างนะคะให้นะคะด้วยใจที่แบบใจที่ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายนะคะจันเคยเห็นนะว่าแบบอันนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่แบบใครก็ทำได้ยากแล้วนะคะหลวงตามาเจอหลวงตาค่ะยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านเห็นเองนะคะคือจันไม่รู้ว่าความเมตตาความปรารถนาดีที่ท่านมีให้แก่พวกเราเนี่ยมันมากมายจนแบบว่าล้นเหลือมากๆเลยนะคะอยากจะให้ท่านได้เข้ามาสัมผัสอยากให้ท่านได้เข้ามารู้จักนะคะหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะคะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แห่งนี้นะคะก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะคุณปารินีคุณกฤษณาเสรีวงศ์ร่วมใส่บาตรออนไลน์100บาทค่ะอนุโมทนาบุญนะคะคุณนางเจริญมณีโชติมาแล้วร่วมใส่บาตร100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะใส่บาตรออนไลน์กับจันทุกวันเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณสุพจน์พันมณีอนุโมทนาบุญกับคุณชัดชัยแสงเพชรด้วยนะคะคุณนงรักแซ่ลิ้วมาแล้วน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีแม่ชีจันค่ะร่วมบุญใส่บาตร100บาทค่ะอนุโมทนาบุญนะคะคุณสายันเกโสร่วมใส่บาตร200บาทครับอนุโมทนาบุญนะคะคุณ NJอนุโมทนาบุญนะคะพ่อน้องเอสพ่อน้องเอ็มมาแล้วอนุโมทนาบุญค่ะคุณวีรวัฒน์เจริญการช่างร่วมทำบุญตักบาตร50บาทครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะคุณอะไรนะพิจารัญญาเหรอถ้าจันพิจารัญญาถ้าจันอ่านผิดจันขออภัยด้วยนะคะคุณชารัตน์นะคะคุณอนนท์นะคะร่วมถวายปัจจัยอาหารพระ100บาทครับอนุโมทนาบุญนะคะคุณวัฒนาจงสุขใสวันนี้เพิ่มปัจจัยเป็น160บาทขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะจันจำได้นะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบนอบน้อมถวายปัจจัยทาน160บาทกราบร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกราบสาธุสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะพ่อแอลพิรมพูนศรีมาแล้วเหมือนกันนี่ก็ FC ตัวจริงเหมือนกันกราบอนุโมทนาบุญกับพ่อแอลนะผู้ที่เป็นทางผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเนาะแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะเป็นทุกๆอย่างให้กับที่นี่นะคะเป็นบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านเลยนะคะของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะอนุโมทนาบุญกับพ่อแอลในทุกๆบุญเลยนะคะพ่อแอลก็จะเป็นหนึ่งท่านที่แบบว่าได้ชักชวนจันเข้ามานะคะที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพ่อแอลนะคะน้องท็อปน้องท็อปมารอรับบาตรแล้วคุณธลินพัฒน์นิติวรพัฒน์นะคะใส่บาตร100บาทสาธุกราบครูบาทุกรูปสวัสดีแม่ชีจันจันค่ะอนุโมทนาบุญนะคะคุณธรรมรัตน์สมนึกร่วมใส่บาตร100บาทค่ะอนุโมทนาบุญนะคะพี่อภิวัตวงกันหามาแล้วอนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตวงกันหาในทุกๆบุญเลยนะจันแบบว่ากล้าพูดได้เลยว่าแบบว่าพี่อภิวัตนะคะเป็นแบบผู้สนับสนุนหลักวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อย่างเป็นทางการขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตในทุกบุญเลยนะคะที่ไม่ว่าจันจะได้แบบว่าบอกบุญออกไปนะคะคือแบบว่าคือจันเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าคือแบบบอกปุ๊บทำปั๊บเลยอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่ได้รีรอเพราะว่าจันไม่เคยที่จะสงสัยในที่สิ่งที่จันจะทำนะคะคือแบบว่าได้ไม่ได้จันไม่รู้แต่ว่าวันนี้คือจันจะทำหน้าที่ของจันให้ดีที่สุดในปัจจุบันเนี้ยมันดีที่สุดเท่าไหนก็คือได้เท่านั้นนะคะไม่ได้คาดหวังไม่ได้ตั้งความหวังกับอะไรนะคะว่ามันจะต้องดีแต่ก่อนนะตั้งแต่ก่อนว่ามันต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่คือทำให้ดีที่สุดเท่ากับกำลังของจันเนี่ยที่จันจะทำได้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตวงกันหาด้วยนะคะคุณชะตาเป็นของข้าฟ้ามิอาจลิขิตใช่ค่ะทำบุญ100บาทครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณพยาพาเพลินมาแล้วมาแล้วมาแล้วจันต้องอ่านก่อนของพี่พยาพาเพลินก่อนไม่ธรรมดากว่าจะมาเป็น
วัดป่ามีหลวงตาสุนรวมจิตใจหนอถึงเวลามากันเองมาร่วมก่อวาสนาหนอไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญขออนุโมทนาสาธุการกับผู้มีส่วนร่วมทุกท่านอนุโมทนาบุญกับพี่พญาพาเพลินด้วยนะคะโอ้โหนี่ค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาใส่บาตรอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เรียกปีบแต่ปิ้นๆจันไม่ได้หันไปอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะโอ้ขอบพระคุณค่ะวิ่งขี่มอไซค์มาเลยอ๋อค่ะอนุโมทนาบุญค่ะมาเมื่อหลวงตามาเมื่อวันก่อนค่ะวันนี้หลวงตามีแขกอนุโมทนาบุญกับพี่ภาคินด้วยนะคะคุณเชิดจะโชคเจริญทรัพย์นะคะบักจิโปมบักจิโปมอนุโมทนาสาธุนะคะคุณปอแป้งน้องแป้งน้องแป้งน้องเพลงร่วมทำบุญ100บาทค่ะน้องเพลงมาหาแม่ชีวันไหนอนุโมทนาบุญกับน้องเพลงด้วยนะ FC ตัวน้อยของจันนั่นเองนะคะอนุโมทนาบุญที่เป็น FC ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะอนุโมทนาบุญจ้าคุณยศรันจันสว่างนะคะอนุโมทนานะคะคุณพรชัยคุณเล้งจันออนนะคะอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมด้วยครับคุณชินุพงสุบรรณอนุโมทนาบุญนะคะคุณรัตนศักดิ์คุณทำทั้งปวงคุณสายทองคุณวงนี่พี่น้องจากสปป.ลาวก็มาหลายๆประเทศก็มาค่ะญี่ปุ่นนะคะก็มาเยอรมันก็มาแคนาดาก็มาสวีเดนก็มารู้สึกว่าหลวงตาเนี่ยหลังออกพรรษาไปแล้วนะจะมีแบบว่ากิจนิมนต์ที่ต่างประเทศด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับแบบว่าญาติธรรมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะคุณทองสร้อยมาแล้วญาติธรรมจากจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะแม่ชีจันขอร่วมใส่บาตร200บาทวันเสาร์จะพาแม่ทองมีเข้าไปวัดไม่รู้จักใครเลยฝากตัวด้วยนะคะวัดป่าบ่อน้ำพะยินดีต้อนรับนะคะหลวงตาบอกว่าไม่ต้องรู้จักใครเลยรู้จักหลวงตาคนเดียวก็พออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณแต๋วในยานามาศอนุโมทนาบุญด้วยคนนะคะอนุโมทนาบุญค่ะคุณพ้นตลอดนะคะคุณพันตลอดเดี๋ยวจันจอดก่อนพันตลอดพันตลอดอนุโมทนาบุญนะคะพี่สุวัสดิ์สังกะสีมาแล้วสวัสดีครับแม่ชีจันร่วมใส่บาตร50บาทอนุโมทนาบุญกับพี่สุวัสดิ์ด้วยนะคะจันชอบพูดเสมอว่าจันเห็นแบบในไลฟ์นะคะก็จะมีพี่สุวัสดิ์สังกะสีนะเป็นอีกหนึ่งท่านที่แบบว่าใส่บาตรมาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทุกไลฟ์เลยไลฟ์พิเศษอะไรเงี้ยก็แบบว่ามีนะเป็นยาหลังอาหารไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาร่วมใส่บาตรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขาดอะไรไปหลายๆท่านหลายๆคนบอกจันมาแบบนั้นนะวันนี้ก็คนที่มาตามตอนเช้านะก็แบบว่าขออนุโมทนาบุญอย่าลืมอย่าลืมพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะจนแบบว่าได้เห็นข้อความของพี่สวัสดีแล้วนะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่สวัสดีที่ร่วมใส่บาตรออนไลน์มาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญนะคะคุณปิติปาโมดอนุโมทนาบุญนะคะคุณวรรณาอนุโมทนาบุญค่ะคุณจันนิยาเคลื่อนยามมาแล้วกราบอนามัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีแม่ชีจันใส่บาตร100เจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณอัศดาพรพี่สุวัสดิ์บอกว่าอะไรเนี่ยขออนุโมทนาสาธุในทุกๆกิจกรรมที่ไม่เหน็ดเหนื่อยของแม่ชีจันครับไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่สุวัสดิ์จันยินดีมากๆเลยนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่แบบว่าได้ช่วยเหลือได้แบ่งเบานะคะได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะก็พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่สุวัสดิ์ด้วยนะคะคุณวัฒนาศรีชัยธนุสรนะกราบสาธุค่ะสวัสดีแม่ชีจันวันนี้โมทนาใส่บาตร50บาทอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่วัฒนาเองด้วยนะคะคุณนงรักแซ่ลิ้วอนุโมทนาบุญนะคะคุณแอนนาแม่ชีเวียนนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ชีเวียนนะคะอุบาสกโชคสนองสวัสดีครับคุณจันอนุโมทนาบุญนะคะคุณอัศดาพรบอกว่าร่วมบุญเช้านี้ค่ะ100บาทอนุโมทนาบุญนะคะคุณบุญทันป้องแดงฝากถามสาวกเดินไปข้างหน้าเดินกลับเดินถอยหลังอันไหนประเสริฐครับเคารพในธรรมครับเดินไปข้างหน้ากับเดินถอยหลังอันไหนประเสริฐครับเดี๋ยวคำตอบนี้จันจะให้ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ตอบคำถามนี้นะคะคุณสนองแก้วอำนวยจิตนะคะกราบนมัสการหลวงตาครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านชมจากอำเภอพิมายโหโคราชมาอีกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็จะมีจากโคราชด้วยนะคะคุณยายคำปนอาภัสอาพรศรีคุณตะวันคุณนุนะคะนุเจคุณณสิทธิ์
ชยานะคะคุณโชคพิพัฒน์นะคะใส่บาท100บาทคุณจันเพ็ญนะคะคุณป้อมสีสังคุณพี่สุรวยพี่สุรวยมาแล้วอนุโมทนาบุญนะคะอุ๊ยวันนี้แบบว่ามีญาติธรรมเข้ามาชมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะๆเยอะมากๆเลยนะจันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่ามาส่งกำลังใจให้กับจันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะแบบว่าจบไลฟ์แล้วนะก็เดี๋ยวอ่านต่อก่อนคุณสาวิกานะคะพี่ดาวอนุโมทนาบุญนะคะคุณเจษดานะคะยังแสนผู้นะคะคุณไพรินนะคะคุณโกศลนะคะคุณศิริชัยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะก็ก่อนที่จะจบไลฟ์นี้กันไปนะจันมีคำหนึ่งนะคะจากครูบาฉ่ายนะเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อเช้านี้จันได้พูดกับท่านมานะว่ามีคำหนึ่งที่ท่านพูดออกมาในเทศนี่แหละจันได้ไปฟังนะคะจันนั่งอยู่จันได้ฟังแล้วมันเป็นคำที่แบบโอ้ยลึกซึ้งมากนะคะครูบาฉ่ายบอกว่าเพราะไม่มีความลับจึงไม่มีความทุกข์นะหลายๆท่านนะคะตากไปพิจารณาเนาะว่าทำไมท่านถึงพูดแบบ